vivo v 21 series เผยสเปคอย่างเป็นทางการรองรับเครือข่าย 5G มาพร้อมกับกล้องหน้าความเร็ว44ล้านพิกเซลพร้อม OS กันสั่นผสานกับกล้องหลังความเร็ว64ล้านพิกเซลในเรื่องของแรมให้มา 8GB แล้วก็ 3GB เต็มเปิดตัวเร็วๆนี้ iPhone 13และ iPhone 13 mini อาจจะมีรอยบากที่เล็กลงประมาณ 30% อ้างอิงจากภาพหลุดสกรีนโปรเทคเตอร์iPhone 12ยืนยันเป็นโทรศัพท์มือถือพรีเมียมรายเดียวที่ขายดีที่สุดในโลกยอดขายสูงกว่า Redmi 9แม้มีราคาสูงเกือบ10เท่าเลยทีเดียวครับสวัสดีครับกับมัพเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นเวลา 18:30 นพูดข่าว IT ครับพูดข่าวที่ในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Vivo ที่ตอนนี้เนี่ยก้าวขึ้นเป็นอันดับที่1ของประเทศจีนแล้วในตอนนี้นะครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือ iPhone 13ในอนาคตและ iPhone 12ที่ขายดีที่สุดในโลกณตอนนี้เดือนมกราคมนะครับแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พาข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีข้อมูลว่าทาง Vivo เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นอัปเกรดตระกูล V Series อย่าง Vivo V 21 Series ล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Vivo ประเทศมาเลเซียได้มีการปล่อยทีเซอร์ของ Vivo ในรุ่น V 21 Series ออกมาให้เราได้รับชมกันด้วยโดยยืนยันว่าจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของกล้องหน้าความเร็ว44ล้านพิกเซลรองรับระบบกันสั่นด้วย OIS กันสั่นนะครับพร้อมฟีเจอร์การถ่ายภาพในเวลากลางคืนยังมีในเรื่องของ AI Super Night Selfie ผสานกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลรองรับ OIS กันสั่นด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีตัวเพิ่มเติมก็คือ Ultra Slim นะครับที่เป็นฝาหลังผิวสัมผัสแบบด้าน Metal Glass แล้วก็จะมี RAM 8GB พร้อมกับ Athen RAM อีก 3GB รวมถึงระบบ 5G แบบ Duo 5G SIM นะครับทั้งนี้คาดการณ์ว่าเจ้าตัว Vivo V21 Series จะมีอย่างน้อย2รุ่นได้แก่vivo v21 เฉยๆแล้วก็ v21e โดยรองรับเครือข่าย 5G ทั้งคู่นะครับด้วยชิปเซตเนี่ยคาดว่ารุ่นหนึ่งจะใช้เป็น snapdragon 765G อีกรุ่นหนึ่งจะเป็น snapdragon 780G ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในเรื่องวันประกาศการเปิดตัวเนี่ยจะประกาศเปิดตัวในช่วงไหนแล้วรุ่นไหนใช้สเปคเป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแหละก็ต้องมารออัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับแฟน vivo มาต่อที่ข่าวที่2ครับรายงานก่อนหน้านี้อ้างอิงว่า iPhone 13 Series จะยังคงมีดีไซน์ที่คล้ายกับ iPhone 12แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างเช่นในเรื่องของรอยบากบนหน้าจอที่อาจจะมีขนาดที่เล็กลงและล่าสุดพบหลักฐานที่ยืนยันว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับอ้างอิงจากรูปสกรีนโปรเทคเตอร์ที่มีการแชร์อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปล่อยภาพสกรีนตัวนี้ออกมานะครับเห็นถึง iPhone 13 Series ผ่านทาง Twitter ที่มีการโพสต์อยู่นะครับรายงานนี้นะครับระบุว่าหน้าจอของ iPhone 13และ iPhone 13 mini นั้นจะมาพร้อมกับการคำนวณรอยบากที่มีขนาดเล็กลงถึง 30% เมื่อเทียบกับ iPhone ในไซส์ปัจจุบันรอยบากที่เล็กลงอาจจะเป็นการผลิตหรือการย้ายตำแหน่งของลำโพงหูฟังต่างๆนะครับขึ้นไปชิดกับขอบบนและมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบกล้อง True Depth นะครับโดยเฉพาะกล้องหน้าเนี่ยอาจจะมีการสลับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในบางส่วนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบใหม่ทำให้ตัวหนอดหรือว่าติ่งด้านหน้าของหน้าจอเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมถึง 30% นั่นเองครับก็ถือว่าน่าสนใจนะค่อยๆทำให้มันเล็กลงแต่ถ้าจะให้ดีก็เป็นเจาะรูไว้เลยก็ดีนะครับแต่ถ้าเจาะรูไปแล้วเนี่ยเจ้าเซ็นเซอร์ปลดล็อกด้วยใบหน้าของ iPhone ที่จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีในส่วนนี้มาให้ใช้ด้วยนะครับนี่ก็ต้องชั่งตวงวัดกันดูนะมาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับเปิดเผยอันดับของสมาร์ทโฟนที่มียอดขายรวมกันทั่วโลกแล้ว10อันดับแรกของโลกในช่วงเดือนมกราคมปี2021โดย4อันดับแรกนะครับจะเป็น iPhone 12ที่มีสัดส่วนยอดขายถึง 6% ตามมาด้วย iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro และ iPhone 11ครับในส่วนอันดับที่5 6 7นั้นจะเป็นโทรศัพท์มือถือของฝั่งจีนครับได้แก่ Redmi 9A Redmi 9แล้วก็ Galaxy A12s ตามลำดับนะครับอันดับที่8จะเป็น iPhone 12 mini ครับสำหรับอันดับที่9จะเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางอย่าง Galaxy A31 และปิดท้ายด้วยอันดับที่10นะครับก็คือ iPhone SE 2020ครับพูดง่ายคือ iPhone เนี่ยแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับในหลายส่วนเลยจากชาร์ตดังกล่าวจะเห็นได้ว่า iPhone มีการติดโผอยู่6รุ่นเลยส่วนอีก4รุ่นนั้นเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่มีราคาประหยัดทั้งสิ้นทำให้ iPhone นั้นเป็นสมาร์ทโฟนพรีเมียมแบรนด์เดียวนะครับที่ติดอันดับยอดขายดีที่สุดในครั้งนี้ความสำเร็จของตัว iPhone 12 Series ในครั้งนี้เชื่อว่าในปัจจุบันนะครับมีความต้องการสมาร์ทโฟน 5G มากขึ้น
ประกอบไปด้วยโปรโมชั่นที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อร่วมกับเครือข่ายต่างๆนอกจากนี้ iPhone 12นั้นยังเปิดตัวช้ากว่ารุ่นก่อนทำให้กระแสความนิยมเนี่ยยาวนานข้ามปีจนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยครับการที่โทรศัพท์มือถือพรีเมียมราคา 30,000 บาทอย่าง iPhone 12ทำยอดขายได้เหนือกว่าโทรศัพท์มือถือราคาไม่กี่พันบาทซึ่งน่าทำตลาดได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็น Redmi 9ก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดราคามือถือประหยัดเนี่ยแบรนด์โทรศัพท์มือถือเข้ามาแข่งขันกันหลากหลายเจ้าเลยทีเดียวทำให้ยอดขายเฉลี่ยนั้นถูกแชร์กันออกไปนะครับทั้งนี้ iPhone 12และ iPhone 12 Pro รวมถึง12 Pro Max มียอดขายรวมกันทั้งสิ้นคิดเป็น 71% ของยอดขาย iPhone ทั้งหมดที่ Apple ทำได้ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือเกือบ1ใน3ของยอดขายของ iPhone 12 Series ทั้งหมดมาจากสหรัฐอเมริกาโดย iPhone 12 Pro Max เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดส่วน iPhone 12 mini ทำยอดขายที่ต่ำกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเนื่องจากหน้าจอค่อนข้างเล็กและแบตเตอรี่ก็ต่ำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวคราวสำหรับแฟนๆชาว Apple นะครับที่เรามาฝากกันในคลิปนี้และนี่ครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย